มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีเช้านี้ที่โอ้โหประตูไซครับประเทศสปป.ลาวนะครับเช้านี้เราจะออกเดินทางกันต่อแล้วครับพี่น้องก็จะเดินทางกลับหน้ากลับบ้านนะทยอยกลับบ้านไปอีกหลายวันครับจนถึงบ้านเนาะตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศลาวครับอยากมาหลายรอบแต่ไม่มีโอกาสได้มาเลยวันนี้ GPS พามาครับพี่น้องนี่โอ้สวยสวยไหมเนี่ยยิ่งมองตาเปล่ายิ่งสวยมันเราไปจอดถ่ายรูปไหมเนาะค่ะหวยออกนะวันนี้หวยออกเนอหวยออกอีกแล้วปะสวัสดี FC กันนะสวัสดียังเป็นทางการนะครับพี่น้องเราจะเดินทางกันต่อแล้ววันนี้เราเดินทางมาจากบ้าน 3,358 กิโลว้าวไกลเหมือนกันนะไกลๆ 3,000 กว่ากิโลแล้วกลับถึงบ้าน4ทะลุ 4,000 กว่าโลครับทริปนี้ก็พอสมควรนะน้ำมันก็จะหมดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนกลับก็จะไปหากินข้าวก่อนไปซื้อของฝากนี่หน่อยๆแล้วก็จะกลับมาไปทำอะไรที่เบสเบิร์ดดีๆด้วยไปซื้อของฝากกลับบ้านด้วยเดี๋ยวจะไปตลาดลาวอีกรอบหนึ่งไปซื้อวันนั้นกินแล้วติดใจแป้งนมวัวมีแป้งนมที่ติดอันนี้มันเป็นรู้หรือว่าเป็นแป้งนมวัวของแท้อะไรเงี้ยกินติดใจวันนั้นปิ้งกันแล้วก็กินกันกินกันหลายคนแล้วก็อย่างอื่นมันเยอะกว่าก็เลยวันจะซื้อไปปิ้งกินกับนั่นเลยจะซื้อกลับบ้านไปแลกตังค์ต่างๆก็หมดเกลี้ยงนะสร้างยังไม่เสร็จนะโอ้ขนาดกับบ้านสายทองของแท้บ้านสายทองของแท้โอ้รวยก็รวยแบบว่ารวยก็อัพโคตรอภิมหาเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะบ้านกับบ้านสายทองเนี่ยบ้านสายทองมันที่ถังที่ไทยยังดูหลังเล็กกว่าแค่รั้วบ้านก็ทำบ้านเราได้ห้าหลังแล้วแค่รั้วบ้านก็น่าจะประมาณ4-5หลังแล้วแหละไปทางไหนเนี่ย GPS เดินมันไม่บอกเหรอเอาถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะมันไม่ได้ถนนมันไม่ได้เป็นอย่างงี้ตลาดลาวถึงแล้วพี่น้องโอ้มันออกมาจากไหนเนี่ยมันไม่ได้มาทางนี้นะพี่หลงทิศอ๋อที่เรามากับไอ้ตัวนี่นี่ทางเข้ามันที่น้องขายไข่สวยๆน่ะเดี๋ยวไปหากินข้าวกันไม่ไหวแล้วจอดรถนี้แล้วก็จอดได้ไหมตรงเนี้ยได้เดี๋ยวทำนี้จอดกันแค่นี้นะเดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนตลาดเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ไม่ไกลมันรู้มันทะลุไปจากตรงไหนไม่รู้มันอยู่ในตัวเมืองตรงนู้นแล้วก็มากับ GPS เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ด่านเลยกินข้าวแล้วก็ไปเดินตลาดแล้วก็ไปที่ด่านเลยเราก็จะออกด่านวันนี้โอ้ลักกี้เลยเนี่ยรถออกให้มาดีใครอยากเห็นดวงเด่นไปซื้อเนื้อเยอะๆเดี๋ยวไปดูในช่องดวงเด่นแล้วกันนะช่อง Family นี่จะพาไปกินข้าวก่อนกินข้าวแล้ว8โมงจะ9โมงแล้วเนาะเสียบัตรเขาก็ได้มาเดินแล้วใช่ไหมตลาดนี้กูมาแล้วคือวันนั้นเรามาสายไงวันนี้เรามาเช้าถ้ามาเราเช้าๆอย่างเงี้ยอาจจะได้ของดีป่ะโอ้ยของดีเพียบมีแบ้ด้วยนะมีปิ้งแบ้เดี๋ยวต้องไปหาแลกตังค์หน่อยเดี๋ยวเธอพาพี่พาเธอไปหาแลกตังค์แล้วก็กินข้าวกันพี่น้องของแซ่บๆของดีๆเยอะแน่นอนไปจอดรถครับ 3,000 กีบประมาณ5บาท 5-6 บาทนั่นแหละพี่เขาบอกว่ามาแลกตังค์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ไปซื้อร้านทั้งนั้นเนี่ยมีร้านลาบร้านก้อยไก่ย่างเยอะเพราะว่าตลาดนี่เป็นตลาดลาวนี่คือตลาดใหญ่ที่สุดในลาวก็คือถ้าบ้านเราก็คือตลาดไทยอ่ะแต่นี่เป็นตลาดลาวเงินเหรียญเท่าไหร่ลูกโอ้ซิ่งแบ่งเงินมาไหนเนาะแบ่งเท่าไหร่เธอเดี๋ยวดูพี่เหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยแบ่งนี่ไหมแบ่งสักแบ่งสองพันหรือพันเดียวสัก2,000ก็ได้เธอจะซื้อเนื้อด้วยไม่ใช่เหรอ
แรกเนี่ยอ๋อจ่ายค่าน้ำค่าไฟป่ะอ๋อถอนค่าอ๋อมาผิดร้านถ้าโอนมาจากไทยอะไรอย่างเงี้ยได้อ๋อครับมาเรียกมาเรียกน้อยเดี๋ยวเป็นพันสองพันมีห้าหกแสนในความมีบอกขั้นความมีบอกโอเคไม่อยากความเข้าใจเงินเรียนไม่มาธนาคารเขายังเริ่มไม่มาอือไปถามแรกกับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้มั้งนี่มันนี่ร้านเมื่อกี้เขาพยายามจะบอกเราว่าถ้ามึงกุ้งนะเขาบอกหลังตลาดก็มีอย่างเงี้ยดูไหมที่ประธานน้องคนไหนว่าแรกคนนี้มีไหมมาลำใหญ่แท้ใหญ่คักแน่ๆไอ้วาดเสียงดีนะเฮ็ดจังได๋ยังสิแบกไปได้ล่ะราคาละเลทเท่าไหร่642ธนาคารอินโดจีน6 1บาทแรกได้642กีนแต่ถ้าเราต้องข้ามด่านแล้วเราแรก651นะแต่เราไปแรกข้างนอกก็640ตอนนี้ได้เพิ่มมา2,000 2,000ก็บาทกว่าก็ได้มาล้านสองกว่าล้านสองกว่าก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าไปกินข้าวกันกินข้าวมาไปเดินดูถ้ากินอะไรไปดูหน่อยสิกับข้าวกับปลาเยอะมากเลยพี่น้องปิ้งเป็ดโอ้โหปิ้งไก่นี่ปีกเป็ดโอ้ย่างดีเนาะอันนี้เป็นปิ้งเป็ดแบบตัวครับแล้วก็แล้วนี่เป็ดปีกมันมีลิ้นหมูมีขาไก่ก็ย่างอ่ะน่ากินนะกินไปแล้วเดินไปก่อนว่าจะกินอะไรปลาเผาปลาคอไงโอ้ปลาดุกโอ้ปลาดุกเอียบเป็นแซ่บแพะเบิ่งพี่น้องเบิ่งน่ากินเลยตับก็อันใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะตับเนี่ยครับนี่ตับเป็ดป่ะตับไก่ปลาก็นี่สดๆเลยปลาช่อนคอใหญ่นี่ปลาตะเพียนก็กำลังจะย่างก็มีนะขายดีขายทั้งวันครับเราเดินนิดนึงไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินไหมมันน่าจะมีร้านอาหารให้นั่งกินอยู่แหละนี่โอ้โหปิ้งปลารสปิ้งตับปิ้งหมูปิ้งเนื้อมีหมดครับพี่น้องเนี่ยดูกุนเชียงตับอันนี้ไส้กรอกแบนนะไส้กรอกเนี่ยแบนไปหมาบหรือเปล่าคือไม่น่าใจก็ขอให้ออกอ่ะไม่ได้ออกมาเลยแล้วขอให้ออกอ่ะไม่ออกแม่ขอสิบตัวทางโรงเรียนกับอาจารย์มุกประคองเสนอนี่ขายสุปเขือขายมกปลาผู้เรียนเด็กนี่หมาบร้านเมื่อกี้น่ากินอ่ะจะกินลาบจะกินก้อยก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเดี๋ยวดูนี่เธอมีไก่ต้มด้วยไก่ต้มหมูพะโล้ไก่พะโล้ครับน่ากินไก่น่ากินขนมก็มีข้าวมันไก่ก็มีนะมาดูในข้างในนี้เมื่อกี้ร้านนี้น่ากินอยู่เนาะสาวขายอย่างเนาะขนมนี่แกงยังน้อป่ะทีนี้แกงยังน้อจริงๆไอ้ที่เล็กป่ะไอ้ที่เล็กไอ้ที่เล็กข้าวขาหมูข้าวขาหมูข้าวมันไก่โอ้มีพวงไข่กันด้วยเธอเอามากินหนึ่งไงเดินๆดูหน่อยเดี๋ยวเดินดูแป๊บนึงเด้อเดินดูแป๊บนึงเด้อโอ้ร้านนี้แต่ว่าถ้าไม่มีพี่มากินร้านเนี้ยพวงไข่เต็มเลยพี่อยากจะกินพวงไข่น่าเป็นตะแซ่บอยู่หมูกรอบเป็นพวงไข่ข้าวปุ้นข้าวเปียกนะก็ประมาณนี้เขาบอกว่ามีร้านลาบร้านก้อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตัวนี้ร้านนี้มีลาบมีแกงด้วยเธ
ร้านนี้มีลาบมีแกงครับข้าวพัดข้าวเปียกไก่เธอจะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเธอกินข้าวเตี๋ยวถ้าเธอกินก๋วยเตี๋ยวพี่ก็จะกินเธอจะกินพี่จะกินลาบมันจะไปละพี่อยากกินจะกินแกงแล้วจะกินลาบไม่มีลาบมีแกงได้ไหมเธอจะกินเดี๋ยวลาบแกงนะแกงหน่อไม้ก็มีเธอแกงหน่อไม้แล้วก็มีลาบแล้วก็มีต้มหรือว่าเธออยากจะกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินได้ก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีขายแต่กินลาบนี่แหละกินด้วยกันนี่ลาบสุกหรือลาบดิบสุกเนาะเอาลาบกับแกงสุกแกงมันได้ลงเนาะวันนี้นะอ๋อมาเป็นไงเส้นโอเคเดี๋ยวไปหากินลาบกันจ้าจ้ามื้อหน้ามากินไรเด้อถ้าเป็นงั้นไปกินนั่นแหละพี่ไปกินพองไก่นั่นแหละไปกินร้านนั้นที่เห็นแล้วพวงไข่น่ากินมากเลยร้านลาบที่นี่ต้มลาบแซ่บน่ากินบ่อ่ะละนี้ลาบยังไม่ออกอ่ะนี่ร้านนี้ก็มีลาบมีแกงนะไปถามมึงก่อนเด้อไอ้ลาบแกงนี่บ่ลาบกับแกงนี่เนาะเอาลาบกับแกงข้าวสองหนีไม่ออกเออนั่งนี่แหละนั่งนี่เลยนี่ลาบกับแกงมาออกพี่น้องเลยไปไหนก็บอกจะได้กลับบ้านแล้วนะกินเฟิร์กกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก็มีอยู่อันนี้เรามาก่อนจะไปเรามาชิมดูหลายๆร้านว่าที่นี่เขาทำลาบทำแกงเหมือนบ้านเราไหมก่อนกลับต้องจัดลาบเอาจะได้พิโซมีลาบเด้มันนี่เออหวยออกบอกหวยเราบอกมาได้อยู่ได้กลับแล้วไม่ได้ซื้อนะซื้อมาซื้อถูกมาก็ไม่มีมาก็ต้องมาเอามาอย่างเออเดี๋ยวภารกิจเราวันนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับจากหนองคายเนี่ยข้ามด่านจากเวียงจันทน์เนี่ยแหละแล้วก็ไปหนองคายแล้วก็ไปอุดรก็วิ่งไปนู่นน่ะหนองบัวลำพูไปเส้นนั่นนะเส้นเราเคยมาไหมหรือจะไปน้ำหนาวหรือว่าจะไปเพชรบูรณ์ไปนอนทุ่งกลางหันไหมนะอยากไปอยู่นะไปเส้นขอนแก่นนะไปเส้นพิษณุโลกนะไปเราไปนอนที่ทุ่งกลางหันก็คืนไหมวิวสวยนะฟึบ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 แล้วก็อีกวันหนึ่งก็กลับถึงเชียงรายเลยเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเสร็จเนี่ยก็จะให้เห็นเส้นทางกลับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปเดินตลาดใครอยากเห็นผมไปเดินตลาดก็ตามไปดูได้ในช่องลงเด่นนะผมจะไปซื้อมีอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นเนื้อเป็นอะไรใหญ่มากข้างหลังเลยพี่น้องดูเป็นมาตามเอาอย่างนั้นนมแป้งนมวัววันนั้นได้กิน2คำเองกับข้าวเยอะมากแล้วเราก็ดื่มปาร์ตี้กันก็เลยแบบไม่ได้กินกับแก้มคนเน้นปาร์ตี้กันอย่างไม่ได้เน้นกินข้าววันนี้ก็เลยจะซื้อกลับไปกินแบบดีๆชนนเล่มาปิ้งแป้งนมวัวไส้วัวอะไรอย่างนี้นะนเล่นี่ชอบเลยแหละเพราะว่าถ้าปาดออกมามันนมทะลักเลยนะแสบๆเลยพี่น้องเดี๋ยวต่างๆไปดูเยอะแน่นอนถ้าตอนเช้าเนี่ยคือเราตื่นออกจากโรงแรม8โมงเรามาเลยเนี่ยตลาดนี้เปิดถึงเย็นแต่ว่าถ้าตอนเช้านี่ของหลายเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนเริ่มมาจับตุยกับอูรอบนั้นน่ะเดินก็ไม่หมดเนาะเดินยังไม่ครบเลยนะยังไม่ครบกว้างๆกว้างแล้วก็ของมีหลายค่ะปลานี่สดมากแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีปลาหลุดไซส์พอดีปลาหลุดซื้อมาแล้วยังไม่ได้กินยังมีอยู่นะยังเหลืออยู่ใช่ไหมเราไม่ได้ทอดไม่ได้กินเลยไม่ปลาลอดก่อนนะหมดแต่วันซื้อมาอีกลอดใหม่นะโลนึงนะจะซื้อตัวใหญ่หน่อยนะอันนี้ได้กินแต่ถ้ามีก็เอาอีกแต่ปลาหลดพี่ดูแล้วราคามันเดียวกับบ้านเรามันไม่ได้ถูกแต่ถ้าเนื้อวัวแป้งนมวัวมันถูกกิโลละแสนอย่างเงี้ยมันก็ตก151บาทอย่างเงี้ยบ้านเรามันกิโล300ปลาหลดที่เราไปถามอยู่แถวไหนเนาะครับเมืองแถวใต้อ่ะตกกิโลละ70บาทเองปักเซ่เหรอปักเซ่ไหมอยากไปอ่ะตอนนี้แพงนะถ้ามาถึงตลาดเนี้ยแพงเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเมนูเราก่อนครับจะไปก็เดี๋ยวเธอจะไม่กินนี่เอาแบบสุกแบบเอาแบบพอดีอ่ะพอดีเขาทำเป็นแบบหวานๆเออน้ำตกซดแกงซดข้าวเหนียวเข้าไปก็น่าจะมีแรงนะครับพี่น้องแต่ว่าไอ้ปิ้งเป็ดปิ้งไก่อย่างนี้คือปิ้งปลาร้านนั้นก็น่ากินนะน่ากินมากแต่ว่ามันไม่มีโต๊ะนั่ง
แม่นก็ขับมานานข้างในตับมะฮุงปิ้งเป็ดเป็ดแซ่บอยู่พี่น้องแต่ว่าไม่มีโต๊ะนั่งครับไม่มีแบบซื้อเขาซื้อไปกินที่บ้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาขายหมูขายเนื้อเนี่ยเขาก็ซื้อไปแล้วเขาก็ไปกินไงเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้มานั่งกินที่ร้านแกงกันนั่งกันตะแซ่บได้เฮ้ยแกงขี้เล็กอ่ะแกงขี้เล็กที่จะอยากกินอยู่นะเมื่อกี้อาจจะให้เขาตักนะกินตรงนี้ได้ไหมไม่เอาอ่ะเกรงใจร้านเขากินแต่ลาบกับแกงเหรอแค่สิแซ่บต่อไปให้ยายทานแกงให้กินไงยายก็แกงใส่แต่หนังอันนี้เขาแกงสไตล์คล้ายใส่กะทิใส่อะไรเขาแกงใส่นั่นไม่ใช่เหรอเขาแกงใส่ตีนหมูไม่ใช่เหรอไม่รู้แต่ดูแบบเข้มข้นมากอ่ะมาดูราคาอาหารที่นี่ก่อนข้าวเปียกก็ 25,000 30,000 กีบครับเป็ดเฟอก็ 23,000 35,000 มีไว้ใบ 30,000 นะครับถ้าเป็นชุดแกงนี่ก็ลาบงัว 70,000 แกง 30,000 นะครับชุดละ 100,000 เนี่ยลาบก้อยถ้าสั่งเป็นชุดนี้ประมาณ 100,000 นึงครับ 100,000 กีบก็ประมาณ 150 บาทนะโดนมาแล้วแกงขมมานี่โอ้ยไหนเนาะสิ่งแกงแล้วก็นี่ลาบงวเสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วงอกนะลาบซุปด้วยพี่น้องเด้อนี่รสจะแซ่บอยู่พี่น้องดูขอเสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วงอกกินลาบกินแกงก่อนกลับบ้านครับนี่แกงเดี๋ยวตัดทอดผักอยู่เอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปดูด้วยแกงแกงเพี้ยครับแกงขมวันนั้นไปกินที่นู่นเขาแกงใส่ผักกาดนะที่เมืองไซธานีอะไรนะครับอร่อยจันไปนะทอยมาเริ่มท่อมเลย 4,000 กีบ 40,000 กีบครับเสิร์ฟมันกับผักคนนี้แหละไปน้องกินข้าวกันเร็วก็รอข้าวกันเด้รอข้าวกันเด้ไม่มีช้อนกลางนะกินอย่างเงี้ยนะกินอย่างนี้นะเขาให้มาแค่นี้มีลาบมีแกงให้น้องผมเนี่ยหอมพักอีเริ่มแกงเพี้ยจิ้มค่ะยุ่งแต่ใบมะละกอนั่นน่ะเอาเหรออืมผักอีเลือดว่ะผักอีเลือดผักอีเลือดผมน่าผมเหรอผมใส่บะเรียงมึงผมแท้ผมดีผมดีวัวก็อร่อยนะกินเข้าไปรู้เลยเป็นดีแท้แบบขมหวานกินข้าวเขาข้าวอยู่ไหนอ่ะข้าวเขาแรงจริงแต่มาเขาจะคนที่นี่เขาจะกินเฝอไม่ยอมกินเฝอกันครับกินเฝอเขาไม่ค่อยกินลาบกินอยู่แต่ว่าถ้าจะให้ดีเขาชอบกินเฝอกินข้าวเปียกข้าวสวยที่เขามีแต่ข้าวสวยเราขับใจอ๋อสวยไหมที่ข้าเรื่องนะแบบคนเราโบราณจริงอ่ะกระติกนี่สวยเนาะว้าวฟังคุณน้องนะพี่น้องเลยชอบแต่มาเปิดไฟพี่ลมพรอยู่แถวนี้เนาะมาเดินมาเดินนะโอ้ข้าวเหนียวฮ้อนๆเลยพี่น้องไปซื้อเอาไก่เป็ดมากินด้วยไหมเนี่ยได้ป่ะแบบนี้ครับก็ขอบใจหอมแม่จ้าพักไอ้ปลาคาตองงามงามแล้วปลาบงวงครับเข้ากันดีพี่น้องเข้ากับข้าวทอดแล้วใส่ถั่วงอกเยอะมากเลยเนี่ยพี่ลองกินดูสิมันกินลาบงวงกับถั่วงอกครับพี่ไม้มาพอดีเลย
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอไปโปรแกรมตัดต่อเสียงเพลงมีอยู่กินลาบกระทงงอกเป็นเรื่องปกติของคนที่เรามันก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะลาบของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันใส่ใบโหระพาเข้าไปแสนเข้าไปหอมดีก้นหลับงัวหลับผมผมแท้กระดี่ข้าวของเธอหันได้ไหมเพราะมันแดงข้าวห่อนี่ครับพี่น้องข้าวห่อนเลยไหมกินกับแล้วสุดยอดเลยไม่แห้งมากขมดีกับซีเด้งเนี่ยใครเบิ่งอยู่บ้างฮะใครเบิ่งอยู่บ้างนี่เหรอครับโอ้ก็โอ้บ่ค่อยจะเล่นโทรศัพท์นะแซ่บลาบขมดีแซ่บเก็บเยี่ยกันยังเมื่อยเลยพอดกันบ่ได้ให้ใจเข้ากินอยู่วินแล้วก็นอนเลยเพิ่นตั้งแต่กี่โมงครับสี่โมงสี่โมงเช้าเบิร์ดฟิกแฟนเขาเจอฮันเขาว่าไม่ได้แต่เขาบุกมาคมเพื่อนเขามาคมสะอาดปัดมิลี่คมสะอาดทั้งวันก็สิเมื่อเขาทุ่มพื้นถุยเปิดตีสี่เลิกสองทุ่มนะป้าตัวเก่งจังจักชั่วโมงเนี่ยตีสี่ตีสี่ถึงสี่โมงเย็นก็สิบสองแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดชั่วโมงไปแล้วตีสี่ห้าสองทุ่มเนาะสิบเอ็ดสิบนะกว่าเลยสี่โมงสี่โมงกับสิบโมงห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันเชื่อเก่าบงงอนของแบบมีแต่ตามแต่ว่าลูกค้าแต่ว่าสุดท้ายตัวสิบสิบห้าลูกค้าแห่งไรมากพัชกาบ้านเนาะเปิดพร้อมตลาดเลยมันบอกเป็นโมโมตลาดตะเกียบตะเกียบอยู่นี่บริหารจริงๆเนี่ยยังไงกลับแทบแทบอ๋อแกเห็นหลายอย่างแกแบบติดต่อส่วนงานรถท่านเป็นรถน้ำบ่แม่ต้นตัวเมื่อแล้วด้วยผัดมังโมสดไฟมังโมสดแล้วก็ยังได้บุได้กระเป๋าไหนพี่เล่นตามเล่นรีบไปนำรวยมีแต่เขาไม่มีแล้วก็แล้วมันไปเก็บไว้ใส่มาต่อโอ้ปุ๊บเงินนะแทงปุ๊บเงินตัวนี้นะเงินสองเท่าตัวเนาะอะไรแพงอะไรอะไรกันค่าสร้างค่าสร้างเจ้าผู้ฟ้อนไหนค่าเพื่อค่าของเนาะค่าของวัตถุนี่เหล็กโดยเฉพาะเหล็กเนาะหลังเฉพาะหลังคาให้ตลังคาพอดีได้กัน78ล้านแต่ว่าเฮ็ดสองหลังหลังหนึ่งใกล้ฮอด 95% อะไรหนึ่งหลังที่สองประมาณ 3% โอ้เฮ็ดพร้อมกันนี่สองหลังเลยบ่แม่นมีพ่อมีแม่ได้ตัวพ่อตัวแม่แล้วว่าให้อยู่ใกล้กันใกล้กันมีคนละไปนะอยู่ในเมืองเดียวกันนะอยู่นาซาลากับอยู่ด้านซ้ายนี่ว่าให้อยู่กันว่าให้อยู่ใกล้กันไหมอยู่ใกล้กันได้กินของแซ่บก็คือบ่ฮ้องก็ได้นักเกียรติเลยเนี่ยต้มแกงแซ่บๆของวันนี้วันนี้เมียไม่มาวุ่นคนเดียวแต่แกทำลาบผมดีเนาะครับตัวอยู่ต้องมากินแล้วหนูตัวอยู่แซ่บแซ่บโอ้ยิ้มนะพี่น้องแซ่บเด็ดแซ่บใช่มาก็ไปแวะมาชิมได้ครับพี่น้องหลังนี้ชื่อร้านมันนี่ร้านอย่างนี้ตุลุนตุลุนนี่การการุณีตลาดลำแซ่บตลาดนี้มาเดี๋ยวจะไปซื้อของต่อละของเยอะคืนยังไงผ่านไปประมาณต้องมาแวะตลาดนี้ก่อนมากินข้าวก่อนก็ได้แล้วก็ของมันเยอะเดือนไหนจะไปเที่ยววังเบียงไปเที่ยวไหนก็มันจะลงที่เลยนะ
ติดตัวดาราไทยอย่างมาเรื่อยๆมิดไอดอลบออย่างเขากันมาครับมาแวะตลาดนี่แหละเรียบบอสนยิ้มบอลลูกบ้าอีทปวงลางอ๋อพี่อีทสกายยังบอกว่าสักหลายลูกสามคนเท่านั้นพี่ไปหาตัวโตไก่ฮะลูกไก่ฮะลูกไปหาตัวโตมั้งนั่นพี่ไก่ป่ะเชิญเดินทางกันต่อขอบคุณหลายๆเรื่องรับน้ำท่านไปครับใจเด้อแซ่บแท้ไปไปนะพี่น้องเจอกันใหม่ที่หน้าครับแซ่บไป